ทางรัฐไปคุยกับพนักงาน Air Asia ที่เป็นคนจริงๆแบบไม่ง้อแชทบอท AWA อัปเดตใหม่ล่าสุดกุมภาพันธ์2565ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่อง Junie The High Flyer นะคะก่อนจะชมคลิปดีๆนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แชร์กันไปทั่วด้วยนะคะว่ามีคลิปดีๆมีความรู้ดีๆมาบอกกันในช่องนี้ค่ะคลิปนี้จะบอกว่าดีใจมากๆเลยที่เราค้นพบทางออกทางแก้ปัญหาแล้วหลังจากที่ทุกคนเนี่ยบ่นกันมาอย่างยาวนานนะคะว่าไอ้ทางลัดที่จะพาไปคุยกับคนพนักงาน Air Asia ที่เป็นคนจริงๆเนี่ยมันถูกล็อกมันบล็อกมันใช้ไม่ได้แล้วมันใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆวันนี้หาทางออกได้แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนน่าจะประสบปัญหาในการที่แบบเปลี่ยนเที่ยวบินบ้างเที่ยวบินยกเลิกมีปัญหานู่นนี่นั่นจะสอบถามโทรไปก็ไม่มีคอลเซ็นเตอร์นะคะเพราะว่าทุกอย่างเราเป็นออนไลน์หมดต้องการลดการใช้คนให้มากที่สุดเราก็เลยทำเป็นแชทบอท AWA จะคุยจะแชทกับ AWA ก็คุยแล้วก็งงเพราะว่า AWA เป็นบอทใช่ไหมคะไม่ได้เป็นคนจริงๆเวลาที่จะพิมพ์อะไรไปเนี่ยต้องพิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆพิมพ์ยาวๆไปก็งงอีกเออร์เรอร์อีกคุยกันไม่รู้เรื่องอีกดังนั้นนะคะคลิปนี้นะคะย้ำเลยว่าดีมากจริงๆต้องดูให้จบนี่แบบดีใจมากเลยนะที่หาวิธีมาได้แล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะวิธีการที่จะคุยกับคนพนักงานที่เป็นคนจริงๆของ Air Asia นะคะง่ายมากจริงๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงคือจะต้องคุยในเวลาทำงานนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นเท่านั้นนะคะก็คือคุยกับพนักงาน Air Asia ที่เป็นคนไทยนี่แหละคุยได้เลยนะคะวิธีการเข้าไปคุยนะคะก็สามารถเข้าไปที่ Air Asia Super App ได้เลยค่ะแล้วกดเข้าไปที่ตรงมุมขวาล่างนะคะก็จะมีคำว่าพูดคุยหรือคำว่าแชทเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยค่ะพอมาในหน้าแชทแล้วก็จะพบกับตรงบริการช่วยเหลือของ Air Asia นะคะแล้วก็กดตรงด้านขวานะคะกดคำว่าแชทพอกดคำว่าแชทแล้วมันก็จะลิงก์เข้ามาในหน้าที่เป็นพูดคุยกับ AWA นะคะใครที่ตั้งค่าภาษาไทยไว้แล้วก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ตั้งค่าภาษาไทยก็ไปกดเปลี่ยนภาษาก่อนตรงมุมขวาล่างรูปคนมุมขวาล่างนะคะตรงคำว่า setting แล้วก็ไปที่ภาษาเลือกภาษาไทยนะคะทีนี้นะคะวิธีการนะคะมันจะต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆเท่านั้นแล้วระบบก็จะรันไปเรื่อยๆตามคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์นะคะตั้งใจดูดีๆนะคะAWA ทักทายมาแล้วสวัสดีค่ะฉันคือ AWA พนักงานอัจฉริยะเสมือนจริงของ Air Asia นะคะจากนั้นนะคะมันจะมีตัวเลือกให้เลือกตรงนี้นะคะเรากดเลือกคำว่าเที่ยวบินไปเลยค่ะกดเลยทีนี้มันก็จะสวัสดีเราแล้วตามชื่อใน Account ของเรานะคะชื่ออันนี้ชื่อนัทธิมานะมันก็สวัสดีเรียบร้อยจากนั้นให้กดคำว่าเปลี่ยนแปลงการจองค่ะพอกดไปแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลือกนะคะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งทางด้านล่างนะคะหัวข้อต่อไปที่เราต้องกดเลือกนะคะคือเพิ่มผู้โดยสารทารกค่ะมันก็จะมีรายละเอียดกับการที่เราจะนำพาทารกขึ้นเครื่องนะคะต้องอะไรบ้างแต่ว่าเราไม่สนใจเรากดอีกปุ่มนึงคือฉันต้องการความช่วยเหลือในการจองทารกกดตามนี้เลยนะคะทีนี้ AWA จะมาถามว่าชื่อจริงของเราคือชื่ออะไรให้เราพิมพ์ชื่อจริงภาษาอังกฤษของเราเข้าไปนะคะจากนั้นAWAก็จะถามว่าอีเมลของคุณคืออะไรคะเราก็พิมพ์อีเมลส่วนตัวของเราไปได้เลยก็คือเป็นอีเมลที่เราใช้จองตั๋วนี่แหละอีเมลที่ผูกอยู่กับแอป Air Asia Super App นี่เลยนะคะใครที่จองตั๋วเองก็ใช้อีเมลเราได้เลยใครที่จองตั๋วให้คนอื่นนะคะก็ใช้อีเมลเราก็ได้เพราะเราเป็นคนติดต่อนะคะจากนั้นระบบจะถามว่าเรามีเลขการสำรองที่นั่งไหมถ้ามีก็ใส่ไปเลยนะคะเป็นอักษร6หลักนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขทั้งหมด6หลักก็พิมพ์หมายเลขการจองของเราเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีนะคะก็ให้พิมพ์คำว่านันนะคะ none ให้พิมพ์ตามนี้ไม่ต้องมีเครื่องหมายไอ้ลูกน้ำนะคะตัวนี้ไม่ต้องมีพิมพ์แค่ none ไปเท่านั้นนะคะคำนี้แปลว่าไม่มีทีนี้ค่ะระบบก็จะพาเราไปคุยกับคนแล้วจะบอกว่าเร็วมากรอเร็วมากรอแค่แบบนาทีเดียวอะค่ะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำมันก็ขึ้นมาเลยคุณกำลังสนทนาอยู่กับยูกิมีเรื่องอะไรให้ช่วย
จากนั้นนะคะเราก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการไปได้เลยนะคะว่าต้องการให้ยูกิช่วยเหลืออะไรเราพิมพ์ภาษาไทยได้เลยอันนี้เราคุยกับคนจริงๆแล้วสามารถที่พิมพ์เป็นภาษาของเราได้เลยประโยคทั่วไปได้เลยไม่ต้องพิมพ์เฉพาะคีย์เวิร์ดเหมือนตอนที่คุยกับเอวาแล้วนะคะในตัวอย่างเนี้ยนะคะก็พิมพ์ถามไปว่าถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินเนี่ยสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินในวันเดียวกันได้ไหมสมมุติเราบินเช้าอยากจะเปลี่ยนไปบินตอนเย็นเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมว่าตอนที่ไปแชทกับเอวาเนี่ยมันมีเที่ยวบินให้เลือกก็จริงแต่ว่ามันเป็นเที่ยวบินในวันอื่นนะคะคืออยากจะบินแบบในวันเดียวกันสามารถทำได้ไหมทีนี้เขาถามว่าขอหมายเลขสำรองที่นั่งแต่พอดีดิเรามาถามแทนคนอื่นเนี่ยก็แบบอยากทราบข้อมูลว่าต้องทำยังไงบ้างคือพนักงานเขาก็น่ารักมากค่ะก็คือเขาตอบเร็วมากนะคะอาจจะหายไปแวบนึงแต่ว่าตอบค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะก็คือเขาขอตรวจสอบเที่ยวบินให้สุวรรณภูมิไปเชียงใหม่มีวันละ2เที่ยวบินสามารถเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าอ๋อเปลี่ยนได้เลยนะคะก็คือสามารถแจ้งผ่านช่องทางนี้ก็ได้หรือว่าสามารถทำด้วยตัวเองก็ได้ผ่าน AirShare Super App นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปถ้าใครทำเองไม่ได้ทำเองแล้วงงก็พิมพ์ผ่านช่องทางนี้นะคะทำตามทางลัดนี้เอาแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะถ้าใครทำไม่ถูกใครทำไม่เป๊ะอย่าเพิ่งแบบโมโหอย่าโวยวายนะย้อนกลับมาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าพิมพ์แบบนี้แล้วมันได้จริงๆมันได้คุยกับคนจริงๆนะคะก็ส่งข้อมูลให้พนักงานได้เลยว่าหมายเลขบุ๊กกิ้งเราอะไรบินไฟอะไรต้องการจะทำอะไรบ้างให้พนักงานคอยดูแลช่วยเหลือค่ะง่ายมากๆอย่าลืมนะคะว่าให้ทำตามคลิปนี้เป๊ะๆดูรอบแรกถ้ายังไม่เข้าใจให้ดูหลายๆรอบตอนที่ทำก็สามารถเปิดคลิปแล้วดูไปด้วยได้เลยนะคะใครยังทำไม่ได้สงสัยตรงไหนมีปัญหาตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มาดูคลิปนี้แล้วทำได้จริงใช้ประโยชน์ได้จริงมาคอมเมนต์นะคะหรือมาแนะนำท่านอื่นๆได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปไหนเพิ่มเติมสามารถแนะนำกันมาได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ